ข่าวดีมาฝากสำหรับแฟนๆละครหลังข่าวนะคะช่อง3ขอเชิญร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่กันกับกิจกรรม Fantastic 3นะคะมหัศจรรย์ความสุขกับช่อง3เพียงสแกน QR Code มาเห็นโลโก้กิจกรรมในละครหลังข่าวภาคค่ำแล้วก็รอลุ้นโชคโชคที่เห็นนี่แหละค่ะรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องต่อสัปดาห์อาจจะเป็นของคุณในวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะเริ่มวันแรกคือจันทร์ที่15มกราคมนี้ในละครระเริงไฟติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ch3thailand.com ค่ะมาดูเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือกู้ชีพเบื้องต้นซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีครับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับอบรมอสมจิตอาสาในการช่วยเหลือกู้ชีพเบื้องต้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพภาคประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้นการเตรียมตัวผู้ป่วยสำหรับใช้เครื่อง AED โดยมีผู้รับการอบรมนะครับก็อย่างเช่นประธานอสมระดับตำบลมีอสมจิตอาสาจากทุกอำเภอประมาณสักเกือบ200คนซึ่งกิจกรรมนี้ก็ให้ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติให้กับบรรดาจิตอาสาแล้วก็อสมทุกคนเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินในยามวิกฤตจะได้สามารถช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้นโดยเฉพาะการปั๊มหัวใจแบบนี้ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการรอดชีวิตอย่างมากการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีทำให้มีโอกาสรอดชีวิตได้สูงครับค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงที่อากาศเย็นๆแบบนี้หลายคนยังติดพันอยู่กับการท่องเที่ยวนะเพราะว่ายังอยากไปสัมผัสกับอากาศเย็นไม่ว่าจะเป็นในหลายจังหวัดของประเทศไทยก็ดีหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศ คนที่แข็งแรงดีอยู่เนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแต่คนที่ไม่ค่อยสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอบหืดบางทีเป็นในที่ที่อากาศเย็นจัดมันกระตุ้นให้อาการรุนแรงหรือกำเริบขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีค่ะไม่ใช่ห้ามเที่ยวแต่มีวิธีเตรียมตัวว่าจะไปยังไงโดยเฉพาะคนที่มีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะหอบหืดนะฮะมาหาความรู้กันในเช็คลิสต์เช็คโรคกับคุณแอนกมลวรรณตรีพงษ์ด้วยนะครับเวลาเดินทางไปไหนอย่าลืมทำประกันชีวิตประกันภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตแล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเช็คลิสต์เช็คโรคนะคะในช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวนะคะหลายคนก็อยากจะไปท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวกันนะคะบางคนขึ้นดอยไปชมหมอกกันนะคะแต่ว่าบางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเจอกับอุณหภูมิที่ติดลบกันเลยแบบนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคหอบหืดอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาการอาจจะกำเริบขึ้นมาได้ถ้าหากว่าไปเจอกับอากาศที่หนาวเย็นจัดนะคะในวันนี้เราจะมาเช็คลิสต์เช็คอาการกันเลยค่ะเริ่มกันที่อาการของโรคภูมิแพ้กันก่อนนะคะเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจค่ะก็จะคัดจมูกน้ำมูกไหลเลือดกำเดาออกง่ายนะคะบางคนก็มีอาการคันตาแล้วก็คันคอร่วมกันไปด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นทางผิวหนังด้วยนะคะก็คือผิวจะแห้งมากจนลอกเป็นขุยเลยนะคะจะมีผื่นลมพิษขึ้นมาได้แล้วก็คันตามผิวหนังมากๆเลยนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นโรคหอบหืดนะคะเริ่มแรกนั้นก็จะไอแห้งๆหายใจจะมีเสียงดังวีดนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจได้ไม่เต็มอิ่มค่ะถ้าหากว่าเป็นมากๆนะคะจะมีอาการหอบเหนื่อยเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถ้าหากว่าใครเป็นโรคภูมิแพ้นะคะจะทราบดีเลยว่าถ้าอากาศเปลี่ยนเพียงแค่เล็กน้อยนะคะหรือว่าไปอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เย็นๆนะคะร่างกายก็ส่งสัญญาณไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่าต้องเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศไปเจออากาศที่หนาวเย็นจัดมากๆร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะฟังจากคุณหมอเลยค่ะโรคภูมิแพ้มันมีภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจกับผิวหนังใช่ไหมคะถ้าเย็นจัดจัดเนี่ยอาจจะทำให้ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจกำเริบทางเดินหายใจก็แบ่งเป็นส่วนบนกับส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนบนก็คือเป็นโรค
แพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าพงจมูกอักเสบภูมิแพ้ถ้าเย็นมากๆเนี่ยบางคนก็จะมีอาการคัดจมูกได้ง่ายหรือมีน้ำมูกไหลหรือบางคนเนี่ยเป็นถึงขนาดมีเลือดกำเดาออกได้ง่ายเพราะว่ามันก็แห้งแล้วก็เย็นจนเกินไปนะคะสำหรับภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนล่างอาการที่อาจจะกำเริบถ้าหายใจอากาศที่แห้งแล้วก็เย็นก็ทำให้มีอาการหอบกำเริบก็คือมีหลอดลมตีบแล้วก็อาจจะไอแล้วก็เหนื่อยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะต้องแบบพกยาไว้แล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็ถ้ามีอาการก็รักษาตามอาการได้ค่ะแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุกคนแต่ถ้าเป็นเราก็รักษาได้ส่วนผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยถ้าอากาศเย็นมากๆมันจะเกิดลมพิษได้เขาเรียกว่า cold induced urticaria นะคะในคนที่เป็นลมพิษบางคนอากาศเย็นขึ้นลมพิษง่ายหมอแนะนำว่าถ้ามีประวัติเคยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วให้รับประทานยาต้านฮิสตามีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 1-2 วันคือทานดักไว้เลยทุกวันก็จะทำให้ไม่เกิดขึ้นลมพิษได้ง่ายค่ะจริงๆแล้วโรคภูมิแพ้ก็คือการที่ร่างกายของเรานั้นไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกตินั่นเองนะคะนอกจากว่าอากาศเย็นๆจัดๆแล้วนะคะจะทำให้เกิดการกระตุ้นอาการขึ้นมาได้นะคะยังมีอีกปัจจัยสำคัญนะคะก็คือสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะอาจทำให้อาการกำเริบขึ้นมาได้ในขณะที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แต่ละคนก็ไวต่อสารก่อภูมิแพ้ได้ไม่เหมือนกันนะคะพอไปสัมผัสหรือว่าหายใจรับเอาสิ่งที่แพ้เข้าไประบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะทำงานมากกว่าปกติค่ะนอกจากอากาศที่หนาวเย็นแล้วในการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติเดินป่าขึ้นเขาก็อาจจะมีลมพัดเอาละอองเกสรหญ้าเกสรดอกไม้เข้ามากระตุ้นให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นมาได้นะคะเพราะเมื่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้รับสารก่อภูมิแพ้ค่ะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะเริ่มทำงานต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมเม็ดเลือดขาวก็จะปล่อยสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาเขาเรียกกันว่าฮิสตามีนนะคะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆอย่างเช่นคัดจมูกน้ำมูกน้ำตาไหลไอเคืองตาอาจจะคันที่เพดานปากมีผื่นลมพิษขึ้นหรือว่าบางคนก็มีอาการหอบหืดขึ้นมาได้ค่ะนั่นเป็นเพราะว่าโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดนั้นมีความสัมพันธ์กันนะคะเนื่องจากว่าการได้รับสารก่อภูมิแพ้เป็นตัวกระตุ้นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการกำเริบขึ้นมาได้ค่ะโดยพบว่าเด็กที่เป็นโรคหอบหืดส่วนใหญ่2ใน3จะมีภาวะภูมิแพ้ด้วยค่ะแต่ในผู้ใหญ่นั้นต่างกันตรงที่ส่วนใหญ่จะไม่มีภาวะภูมิแพ้แต่อาการโรคหอบหืดที่เป็นอยู่อาจจะกำเริบขึ้นมาได้จากปัจจัยเสริมอื่นๆค่ะอย่างเช่นการไปเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะหรือว่าร่างกายนั้นเหนื่อยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สมบุกสมบันมากเกินไปค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะตื่นเต้นตื่นกลัวหรือว่าวิตกกังวลจากการเดินทางที่เสี่ยงอันตรายนะคะพอฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจล้มเลิกแผนการเดินทางนะคะเพราะว่าคุณหมอยืนยันเลยนะคะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหอบหืดสามารถเดินทางท่องเที่ยวขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้จะเดินเขาลงห้วยหรือว่านั่งเครื่องบินไปเที่ยวไกลแค่ไหนก็ทำได้นะคะเรียกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าคุณจะต้องเตรียมสุขภาพให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและเมื่อเราเช็คโรคเช็คร่างกันแล้วก็อย่าลืมเช็คลิสต์ยาสำคัญที่ต้องนำติดตัวกันไปด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยหอบหืดนั้นมียาสำคัญอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือยาที่ใช้บรรเทาอาการหอบหืดค่ะควรจะพกติดตัวเอาไว้ใช้ทันทีที่มีอาการและหยุดใช้เมื่อไม่มีอาการแล้วนะคะยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ขยายหลอดลมค่ะช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้โล่งขึ้นมีทั้งชนิดพ่นแล้วก็ชนิดเม็ดนะคะแต่ว่าชนิดพ่นนั้นจะออกฤทธิ์ได้เร็วภายใน5นาทีหลังจากการสูดยาค่ะเพราะว่าตัวยานั้นจะผ่านจากปากเข้าสู่หลอดลมแล้วก็ออกฤทธิ์โดยตรงต่อปอดค่ะจึงเหมาะที่จะพกติดตัวเอาไว้ใช้บรรเทาอาการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแต่ถ้าใช้แล้วยังไม่หายดีนะคะให้สูดยาเพิ่มเติมได้อีก 1-2 ครั้งเมื่อหายแล้วหยุดยาได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์นะคะยากลุ่มที่2ก็คือยาที่ใช้ป้องกันอาการหอบหืดนะคะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหอบหืดกำเริบได้บ่อยเป็นรุนแรงหรือว่ามีอาการเรื้อรังค่ะก็จำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพราะว่ายากลุ่มนี้จะช่วยยับยั้งการอักเสบหรือว่าตีบตัวของหลอดลมนะคะควบคุมไม่ให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นได้ค่ะคนที่เป็นหอบหืดก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกตินะคะแต่ว่าต้องเตรียมตัวนิดนึงคือ1ถ้าเกิดว่าเป็นโรคหอบหืดชนิดที่ต้องใช้ยาป้องกันหอบต่อเนื่องอย่างเช่นบางคนมียาชนิดพ่น
กับรับประทานที่ต้องใช้ต่อเนื่องก็ให้ใช้สม่ำเสมอห้ามขาดยาหรือห้ามลดยาในช่วงไปเที่ยวนะคะบางคนแบบเห็นไม่มีอาการลองลดยาไปหน่อยถ้าจะลดยาไม่ควรจะลดช่วงที่ไปเดินทางไม่ไงั้นเดี๋ยวหอบกำเริบในช่วงนั้น2ก็คือต้องมีพ่นยาขยายหลอดลมอะค่ะนะคะคนเป็นหอบหืดทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่หมอก็จะสั่งยาฉุกเฉินหรือว่ายาขยายหลอดลมพวกนี้เนี่ยก็ทำให้ใช้เวลามีอาการได้ถ้าเกิดรู้มีการไอหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกเนี่ยก็ใช้เวลามีอาการไม่จำเป็นต้องหอบชัดค่ะแค่เริ่มไอปุ๊บก็ใช้เวลามีอาการได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีพกยาแก้แพ้อากาศได้เพราะว่าคนที่เป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมด้วยได้ร้อยละ80อย่างเช่นมีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกพวกนี้ก็อาจจะพกยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้ไว้ด้วยถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วมีอาการผื่นคันหรือจามมีน้ำมูกเนี้ยก็รับประทานยาต้านฮิสตามีนไปเท่านี้ก็จะสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้แล้วก็หมอมีแอปพลิเคชันนะคะสามารถดาวน์โหลดในสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ชื่อว่า Asthma Care ASTHMACARE นะคะซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีในนี้ก็จะมีแผนการดูแลเบื้องต้นเมื่อมีอาการหอบกำเริบฉุกเฉินเขาเรียกว่า Asthma Action Plan ซึ่งในนั้นก็จะมีรายละเอียดว่าเมื่อไหร่หอบเราต้องทำยังไงดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงแล้วก็เมื่อไหร่ต้องไปโรงพยาบาลเข้าไปดูแอปพลิเคชันที่หมอทำได้ค่ะในนั้นก็สามารถถ้าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ในนั้นก็สามารถมีข้อมูลอยู่ได้นะคะมีตัวช่วยเยอะแบบนี้นะคะผู้ป่วยโรคหอบหืดน่าจะสบายใจได้มากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าการเตรียมตัวให้พร้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการเดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองร้อนแบบเราๆเนี่ยนะคะก็ไม่คุ้นเคยกับการไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เจอกับอากาศเย็นๆนะคะยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวด้วยนะคะก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเอาไว้สักหน่อยค่ะเรื่องอากาศหนาวเย็นจัดเนี่ยทำให้เกิดได้2อย่างนะคะอย่างเช่นว่าบางคนก็จะมีน้ำมูกคัดจมูกง่ายหรือบางคนก็จะมีเลือดกันเดาออกได้ง่ายนะคะนี่ก็คือกรณีที่เป็นแพ้อากาศถ้าเป็นหอบหืดถ้าอากาศที่แห้งและเย็นก็กระตุ้นให้ไอแล้วก็หอบได้นะคะวิธีการก็คือว่า1ก็คือว่าทำให้ร่างกายอบอุ่นใส่เสื้อผ้าให้หนาเพียงพอนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะมีผ้าพันคอปกปิดมิดชิด2เนี่ยอาจจะต้องมีใช้หน้ากากหรือว่าที่เราเรียกว่าแมสนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยปิดจมูกและปิดปากนะคะทำให้ลมหายใจที่เข้ามาเนี่ยไม่แห้งแล้วก็เย็นจนเกินไปนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็3ก็คือว่านอกจากจะต้องพกยาแก้แพ้ต้องพกน้ำเกลือล้างจมูกด้วยเพราะบางคนจมูกจะคัดแล้วแห้งแล้วเลือดกันเดาออกง่ายก็อาจจะต้องใช้น้ำเกลือที่เป็นสเปรย์หรือน้ำเกลือที่เป็นซองเนี่ยหรือพกไว้เนี่ยเพื่อล้างจมูกเวลามีอาการคัดจมูกหรือจมูกแห้งหรือเลือดกันเดาออกเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้แล้วก็ถ้าเป็นอาการโรคหอบหืดก็ต้องพกยาขยายลมฉุกเฉินไว้ด้วยค่ะแล้วก็ยาโรคประจำตัวเดิมก็ใช้ต่อเนื่องค่ะส่วนคนที่เป็นภูมิแพ้ชนิดที่ผิวหนังไวต่ออากาศหนาวเย็นทำให้เกิดลมพิษหรือว่าผื่นแพ้ผิวหนังนะคะที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากไปสัมผัสความเย็นค่ะยิ่งเย็นมากๆก็จะยิ่งคันมากนะคะคุณหมอก็แนะนำให้ทานยาแก้แพ้หรือว่ายาต้านฮิสตามีนก่อนจะออกเดินทางอย่างน้อย 1-2 วันล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลมพิษขึ้นได้ง่ายเมื่อต้องไปท่องเที่ยวที่เย็นๆค่ะควบคู่กับการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยการที่ไม่อาบน้ำที่อุ่นหรือว่าร้อนจนเกินไปนะคะพออาบน้ำเสร็จก็ให้ทามอยเจอไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงบ่อยๆค่ะก็จะทำให้ผิวไม่แห้งแล้วก็ลดอาการคันได้ด้วยนะคะส่วนคนที่เคยมีอาการคล้ายๆกับคนที่เราได้เช็คลิสต์กันไปนะคะว่าจะเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าค่ะก็แนะนำให้ไปตรวจนะคะจะได้ทราบว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือไม่แล้วก็แพ้อะไรค่ะพอรู้แล้วก็จะได้เลี่ยงกับสิ่งที่แพ้นะคะและคุณหมอก็จะได้แนะนำวิธีการป้องกันที่ถูกต้องก่อนที่จะแพ็คกระเป๋าออกเดินทางไกลค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะสามารถติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหน้าจอช่อง13 Family นะคะนอกจากนี้มีอีก2ช่องทางทางออนไลน์นะคะก็คือทาง Facebook ใช้ชื่อว่าเช็คลิสต์เช็คโรคเลยนะคะอีก1ช่องทางก็คือทาง LINE TV 3 Family ค่ะและเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของอากาศหนาวเย็นนะคะนอกจากจะทำให้ภูมิแพ้และหอบหืดกำเริบขึ้นมาได้แล้วนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอื่นๆก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้มาดูวิธีการอบอุ่นร่างกายคลายความหนาวกันในรับยาช่อง13เลยนะคะวันนี้เช็คลิสต์เช็คโรคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้
ี้อากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะทำให้เราต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษวิธีการที่ดีที่สุดในการอบอุ่นร่างกายที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการสวมเสื้อผ้าหนาๆเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะที่สำคัญควรหาผ้าพันคอพันรอบคอเพราะจะได้ไม่ต้องรับความเย็นและความชื้นในอากาศที่อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดและโรคอื่นๆตามมาได้แต่ว่าทั้งนี้ควรทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายเบาๆในที่ทำงานหรือในบ้านก็จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้และจะได้ไม่ต้องมารับยาที่ช่อง13ค่ะ